ก็วันนี้ออกเปเปอร์เป็นเซกเตอร์นะครับสรุปผลประกอบการในควอเตอร์ที่2นะครับแล้วเราก็มีให้ออ t ลลุกใน Second ฮา l f หลังจากที่เข้า a n a l y ิสต์ม t ทติมาหลายบริษัทละนะครับแล้วก็เราอาจจะขออนุญาตพูดถึงความเสี่ยงทางการเงินที่หลายคนคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องบอนด้วยนะครับในภาพรวมเรายังเป็นนิวโตรนะครับสำหรับเซกเตอร์นี้แต่ว่าก็เห็นโอกาสในการที่จะทยอยสะสมละเพราะว่าเราคิดว่าการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะค่อนข้างชัด ร,รวมถึงถ้าดูทิศทางของอัตราดอกเบียที่บอมพูดไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นในโทที่เป็นสัญญาณเชิง positive กับความคาดหวังของกลุ่มนะครับรวมถึงถ้าดูค่างเงินบาทที่แข็งขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะ indicate ในเชิงของ flow ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท็อปพิกนะครับเราเลือกซีรีส AP แล้วก็สุพลายนะครับในรายละเอียดเนี่ยไตรามาส2 12บริษัทที่เราคัพเปอร์เนี่ยก,กำไรรวมๆกัน7,600ล้าน ติดลบไป23% Year on y เปอนยะครับแต่ว่าฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว26% Q on Q เปอร์เซ็นตซึ่งตรงนี้เนี่ยต่ำกว่าที่เรา่าดนิดหน่อยประมาณสัก5%แล้วก็ต่ำกว่า b ู o เบิร์กคอนเซน s u สค่าประมาณสัก2%นะครับกำไรครึ่งปีแรกคิดเป็น41%ของสิ่งที่เราประมาณการไว้ทั้งปีซึ่งเราได้ r e ไวซ์ตัวกำไรลงบ้างบางส่วนแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจในไตรมาสที่2เนี่ยก็คือว่าในเรื่องของรายได้หรือว่าการโอนกรรมสิทธิ์นนีมัการฟื้ต้ตวขึ 20% Q on Q ขึ้นไปใกล้ๆกับไจมาสองปี2-3งสามละก็คือมัน b ดท t อม Q 1ตามคาดคิวสโอนดีขึ้นทั้งจากพรีเซลที่ดีขึ้นแล้วก็นีเรื่องคอนโดที่เริ่มเสร็จเพิ่มแต่มันถูกคอมเพ n นเซตกันกับตัว Cross Margin ที่มีการปรับตัวลดลงนะครับโดยลดลงมาสั้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็ year on year แล้วก็1.1% hedge point Q on Q ก็คือใช้โปรโมชั่นมากขึ้นนะครับแต่พอใช้โปรโมชั่นมากขึ้นกำไรมันอาจจะดูมีโอกาสน้อยลงเขาก็ไปลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายการการตลาดการขายภายในพนักงานอะไรต่างๆเนี่ยลงไปเยอะ S a n A to sales เนี่ยยัง flat ได้ year on year แม้ว่ารายได้จะลงแล้วก็มีการปรับตัวลดลงมาเมื่อเทียบกับไตรามาสที่ อ่าหนึ่งที่ผ่านมา2.8 percentage point นะครับจากการควบคุมต้นทุนภายในเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยทิศทางแบบนี้ก็คือว่าเร่งในการที่จะเอาแคชฟลูกลับคืนมาโดยอาจจะยอม sacrifice ตัว a r g ินอยู่นิดหน่อยเพราะเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสของผู้ซื้อในการที่จะ negotiate หรือว่าต่อรองกับทางผู้ขายบ้านได้มากขึ้นกว่าระดับปกตินะครับซึ่งทิศทางแบบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะดำเนินต่อไปในช่วงของครึ่งปีหลัง เพราะว่าทุกคนก็อยากจะคือคือ build inventory ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วยอดขายมันดันไม่ถึงกับสิ่งที่เขาคาดหวังเพราะฉะนั้นมันเหลือ inventory ในระบบเนี่ยมากกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามปริมตัวนี้ออกไปเพื่อที่จะรักษา l a n c e sheet นะครับแม้ว่าจะกำไรน้อยลงนิดนึงแต่ว่าสภาพคล่องสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ครึ่งหลังก็คงจะมีการทำโปรโมชั่นอะไรกันเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการเปิดตัวโครงการใหม่ จริงๆยังเปิดเยอะอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีบาง developer เนี่ยที่ผ่อนในเรื่องของการเปิดตัวลงเพราะว่าในส่วนของการขายสปีดมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่เคยประเมินไว้นะครับเราเห็นบิทเนีย Origin นพึกษาเนี่ยลดการเปิดตัวโครงการใหม่ลงแต่ developer ปอร์ายใหญ่อื่นๆยังเมนเทนไว้เท่ากับต้นปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดูว่าซัพพลายมันจะเข้ามาเยอะไหมแต่ว่าเราอาจจะลืมไปว่ามันมีเด v ว l o p e r รายกลางรายเล็กที่อาจจะเข้าถึง การเงินก็คือกู้สถาบันการเงินหรือว่าออกคุณกู้ได้ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นซัพพลายมันจะหายไปในส่วนนั้นพอซัพพลายตัวนั้นหายไปเนี่ยขณะที่ดีมา์ลดลงไม่ได้ไม่ได้เยอะมากคือคือมันลดมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลดลงไปมากกว่านั้นเนี่ยคนที่จะเอนจอยในสเตจถัดไปคือเมื่อซัพพลายมันหายไปเหลือแต่ของตัวเองก็จะขายได้ในส่วนของเฉพาะรายใหญ่เพราะฉะนั้นรายใหญ่ก็จะเป็นคนที่จะได้เบนฟิตจากทิศทางตลาดนี้ บนสายป่านที่เขายาวกว่านะครับแล้วก็จะยือต่อไปได้นะครับก็เชื่อว่าในมุมของตัวครึ่งปีหลังเองเนี่ยการแข่งขันก็จะยังคงรุนแรงแต่ว่ามันจะได้ท็อปไลน์มาซึ่งพอได้ท็อปไลน์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยการซื้อที่ดินนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันก็ยังมีที่ดินในมืออยู่พอสมควรเงินมันจะเหลือระดับหนึ่งนะครับการโรเวอร์บอล นะครับที่ยังมีอยู่เนี่ยออครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองตอนนี้เหลือเหลือประมาณสัก2อง0 0ล้านนะครับอ,อาจจะไม่จำเป็นต้องโรให้ครบให้หมดนะครับหนึ่ง internal cash flow มันเหลือสองเนี่ยทุกคนรู้ว่าสถานการณ์ดอกเบีย้ยตอนนี้มีโอกาสาที่จะลดลงถ้าออกบ,บอนเนี่ยมันล็อกต้นทุนที่สูงรอไปก่อนอ่ารอไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปรอตอน ดอกเบี้ยมันลงแล้วก็ไปล็อกตรงั้นก็ได้พะมันแสดงถึงสภาพคล่องของบางเดเวลอปเปอร์ที่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ออกบอลแล้วพอแล้วนะครับเดี๋ยวรอไปล็อกต้นทุนที่มันต่ํากว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนี้แสนิรีมีมิ팅เขาก็พูดชัดว่าเขาอาจจะไม่ได้ออกบอลครบนะครับในในช่วงที่เหลือของปีก็กังวลเรื่องนี้มันมันเป็นการบ่งบอกถึงสภาพคล่องที่ที่ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับบางเดเวลอปเปอร์แต่บางเดเวลอปเปอร์ก็ก็อาจจะมีอ่เขาเรียกว่า กึ่งกึ่ง s t r ที่ยังไงก็ต้องออกเพื่อที่จะ Balance Port ในเรื่องของดีเบนเจอร์กับตัวโปรเจกต์ไฟแนนซ์อยู่เหมือนเดิมมันก็จะมีเรื่อง d i s c i p l i n อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็ออกยังจำเป็นต้องออกแต่ว่าอาจจะออกสั้นเพื่อที่จะ,ะจ่ายต้นทุนไม่ได้แพงนันระยะยาวนะครับก็มองภาพในแง่ของตัวตัวปัญหาหรือประเด็นในเรื่องของดีเบนเจอร์ในครึ่งปีหลังเนี่ยซึ่งมันอยู่ในฟิกเกอร์ที่13เนี่ยคิดว่าความกังวลเนี่ยน่าจะน้อยลง ว่าเดิมอยู่พอสมควรนะครับก็ในเชิง v a l u เอชันเองนะครับเราก็คิดว่าณขณะนี้เนี่ยราคาลงมาเทรดค่อนข้างต่ำมากๆนะครับมันมีความคาดหวังในเชิงลบก่อนหน้านี้หลายอย่างเพราะฉะนั้นมันลงมาเทรดเนี่ยเราในส่วนตัวเราคิดว่าค่อนข้างที่จะ Under สิ่งที่มันควรจะเป็นเยอะจริงๆเราไม่ไม่คิดนะว่าหลายๆตัวเนี่ย ราคาหุ้นมันจะลงมาต่ําขนาดนี้นะแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้แบบโอ้ขายลงมาขนาดนั้นเพราะว่าเราคิดว่าพื้นฐานมันอยู่เหนือนั้นเพราะ้เวลาที่มันเทิร์นกลับมาเนี่ยมันก็ต้องวิ่งกลับไปหาสิ่งที่เขาควรจะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้เขาลบเฉลี่ยกันลบสองแซนด์ดีเวชันนะครับบอมในเชิงของ PE แล้วก็ไพเปอร์บุ๊กซึ่งมันก็เทียบเคียงได้กันกับช่วงโควิดนะครับแล้วก็การเทรดที่ลบ0.5นแสนของไพเปอร์บุ๊กเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ ต่ำค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ asset value ที่อยู่ในมือซึ่งมีโอกาสที่มันจะมากกว่าบุกในการที่จะ revalue ขึ้นไปถ้าเกิดเทียบเป็น market price นะครับเพราะนี่เองเนี่ยเราคิดว่าจังหวะตอนนี้เป็นช่องวะในการสะสมซื้อมากกว่าที่จะมาขายทำกำไรต่อเนื่องแม้ว่าผลประกอบการมันอาจจะยังไม่ได้ฟื้นขึ้นเร็วและแรงมันยังมีชาเลนจ์อยู่เนี่ยแต่ว่ามันอยู่ที่บ,บอททอปม,มันจะค่อยๆเดินไปนก็คิดว่าหลายๆตัวก็เป็นอะไรที่เป็นโอกาสในการสะสมนะครับเราชอบซีดี AP แล้วก็สุภรรณครับครับพี่โจ้คงขอไปสั้นๆเลยผมว่าประเด็นสเพเกอร์ที่ศึกษาที่พี่โจ้ทำมาเนี่ยผมว่าอันนี้ดีมากแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทีมอินโฟกราฟิกเนี่ยทำทำให้กับนักลงทุนให,ให้ให้อ่านในลักษณะของสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วกันเพราะอันนี้มันออกเป็นปูเปเปอร์นะครับถามพี่โจ้นิดนึงคือ3 Q เนี่ยเท่าที่ผมดูหลักๆเนี่ย AP 770ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะ LPN 400 Origin 1,900นะแต่รูปมันมาเประมาณ3,000ล้านใน Q3 เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เยอะมาก แต่ไอคิวสี่เนี่ยจากสามพันล้านมันขึ้นเป็นสองหมื่นหนึ่งพันล้านเนี่ยครับพี่โจมันเจ็ดเท่านะครับสามพันเป็นสองหมื่นหนึ่งเนี่ยพี่โจคิดว่าอสังหาในช่วง Q4 เนี่ยมันมันจะเจอกับ Financial หรือว่า l i q u i d i t y trap ทำให้ตลาดหุ้นมันไอทำให้แบบหุ้นมันแบบจะแบบเป๋ะๆไปก่อนไหมพี่แล้วก็ถ้าให้พี่โจแบบคือผมไม่ได้อยากบอกว่าเราเชีตต้ตรงไหนว่าตรงไหนเสี่ยงนะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าสมมติเรามองมาดูเป็นภาพรวมแบบนี้พี่โจคิดว่าแบบ โอเคเออนี่มันอาจจะเริ่ม bottom แล้วค่อยๆฟื้นราคาลงมาแล้วแต่อนเรื่อง liquidity ของหุ้นกู้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันทําให้แบบเป็นแรงกดดันของกลุ่มนี้มาในช่วงที่ผ่านมาครับพี่โจคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับจริงๆถ้าถ้าดูเนี่ยตารางนี้เนี่ยเราคิดตั้งแต่วันที่16สิงหาเพราะฉะนั้นใน Q3 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่กรกฎาจนถึงครึ่งเดือนแรกของสิงหามันมีอยู่แล้ว แล้วเขา repay <Okay. S 1> ไปแล้ว <Okay. S 1> หรือว่าเขา rollover <Okay. S 1> ไปแล้วอันนี้คือ existing ที่มันเหลืออยู่มันอาจจะไม่ใช่เจ็ดเท่ามันอาจจะน้อยกว่านั้นเพราะว่ามันมันถ้าเ <okay. S 1> ทียบกับตัวของ q อ a r t e r เป็นแบบนั้นนะครับแล้วคราวนี้เองเนี่ยถ้าดูระดับประมาณสัก21,000นนัล้านนะถ้าเอ่อถ้าถ้าเอ่อกลับไปดูเนี่ยเอ่อการโอนกรรมสิทธิ์นะครับในฟิกเกอร์ที่2นะครับเฉพาะ q อเตอร์ที่2เนี่ยก็โอนกันไป47,000ล้านนะครับ <Okay. S 1> อันนั้นคือ cash i n โฟ o ที่เข้ามาอันนี้คือเฉพาะ ตัวที่มันเป็นท็อปไลน์แต่จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีแอบอยู่ใน Equity i n c ี m อีกออีกนะครับ<จ>ที่เป็นการโอน JV ตรงนั้นก็จะมี cash flow ที่จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของ20,000กว่าล้านเนี่ยถ้าดู identify ลงไปเนี่ยโอเคแหละมันเป็น normal practice ของการทำธุรกิจนะว่ามันจะมีการ roll over ตรงนี้หนึ่งเนี่ย พี่คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นมากเพราะว่าถ้าเกิดไปดูเครดิตเบรตติ้งของตัวที่ครบกำหนดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น Investment g r a d e หมดนะครับมีเอเอบวกด้วยซ้ำไปนะครับก็คือตัวใหญ่เนี่ยในในในส0 0หมกว่าล้านใน9,000พล้านเป็น Land ์แอนด์เฮนะครับซึ่งมีเครดิตเบรตติ้งสูงสุด A บวกนะครับตัวที่เหลืออยู่เนี่ยพึ่งสานีดีอจุดกว่าพึกคิวเฮาส์ดีเอจุดสี่จุดสามอะไรที่สุพลัยจุดหกเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นนะครับแล้วก็ตัว s c Asset กับ ตัวบิทเนียเนี่ยบิทเนียเขาก็เคลียร์ไปแล้วเพราะเขาออกเกินไปตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปแล้วนะครับมาคืนตรงนี้ไม่มีปัญหาเขาออกเผื่อไปแล้วนะครับ s อ a s s e t ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่ามันเป็น l u x u r วรีแล้วก็จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ q ิโครงการคอนโด2โครงการก้อนใหญ่มันไม่มีประเด็นนะครับซิลิเองเนี่ยอยากจะเมนชั่นนิดนึงก็คือเมือ่อวานคุยเนี่ยไอ้49 0 0เนี่ยเขาจะไม่โลหมดนะ เขาเป็นคนที่พูดชัดเลยว่าดอกเบี้ยตอนนี้มันแพงไปนิดนึงเขาอาจจะรอดูว่าถ้ามันใช้ i n t e r อ a ์ c น s h แคชโที่โอนบ้านได้ไปคืนบอนไม่ต้องออกไหมครับเดี๋ยวจะไปออกปีหน้านะครับตอนที่ดอกเบี้ยมันอาจจะดีมานต่ำกว่านี้เพราะนี่ในมุมของตรงนี้เองเราคิดว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับถ้าจะสเต็ปตัดไปที่จะต้องไปดูที่ป้องโฟกัสเนี่ยก็คงจะเป็นจอยหนึ่งนะครับที่จะมีอนันดาก็จะกลับมาละ นะครับเดิมที่เดียวก็แบบเส้นยัดังผ่า8ไปเลยนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าว่าโรได้ไหมซึ่งเขาก็โรได้ทวน,นี้ก็จะมีตรมาสหนึ่งนะครับเกือบเกือบสามพันล้านของอนันดาซึ่งตอนเนี้นะตอนเนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาเตรียมที่จะออกตัวบอลที่เป็นซิกเกียวบอลนะครับมีการันตีในส่วนของตัวแอสเซทมาแบ็กนะครับก็ดอกเบี้ยเท่าที่เห็นก็ค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นการพรีแพร์ไว้สําหรับในเชิงของ ตัวการการคืนนี่ในตัวตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะเนี้ยเขาก็มีเวลาในการที่จะให้ทําอะไรถ้าดูผ่านอนันดาไปอื่นๆก็ก็คงไม่ได้มีประเด็นอะไร,ไไระเพ<า>ราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวพี่คิดว่าไอ้ตัวที่ที่เราคอนเซิร์นมากที่สุดเนี่ยมันมันได้ได้ผ่านไปแล้วแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังเองเนี่ยจริงๆเมื่อกี้อาจจะไม่ได้พูดว่ามันมีคอนโดเสร็จเพิ่มแล้วกโอนเพิ่มเยอะนะครับกลับขึ้นไปดูในฟิกเกอร์ที่1 0 1 1 12องะไรเงี้ยมันก็จะมีสเกจจู ของคอนโดที่จะแล้วเสร็จว่ามูลค่าเท่าไหร่แล้วมีแบ็กหลอกอยู่เท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเทียบไปแล้วเนี่ยมันมากขึ้นกว่าในส่วนของไตรมาสหนึ่ไตรมาสสด้วย3ไปเพราะฉะนั้นก็จะมีของที่จะทําให้เขา raise cash flow กลับขึ้นมาได้นะสถานการณ์ตอนนี้เราคิดว่าดีกว่าช่วงที่เรามีคอนเซิร์นกันในช่วงไตรมาสสครับขอมครับโอเคได้เลยครับพี่โจโวันนี้ขอขอบคุณทางพี่โจโมากครับ